วันนี้จะพาเที่ยวชมพีระมิดแห่งแรกของอียิปต์นะคะพีระมิดนี้อยู่ที่ซักการ่าค่ะซึ่งชาวอียิปต์โบราณเชื่อกันว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ฟาโรห์และขุนนางในยุคนั้นได้ใช้ที่นี่เป็นที่พักสุดท้ายของชีวิตระหว่างที่เดินเข้าไปชมพีระมิดจะมีพ่อค้าขายของที่ระลึกนะคะถ้าไม่ต้องการซื้อสินค้าแนะนำว่าอย่าไปสบตาพวกเขาไม่งั้นการตื้อให้ซื้อของจะเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่ผ่านประตูมาได้จะเจอกับกลุ่มเสาหินที่ใหญ่ค่ะเสาหินเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวิหารต่างๆที่อยู่ด้านข้างของพีระมิดนะคะพ้นเขตวิหารเราจะเจอลานโล่งๆและฉากหลังจะมีพีระมิดอันสูงใหญ่ตั้งอยู่และนี่คือพีระมิดแห่งแรกของอียิปต์ค่ะพีระมิดนี้สร้างเมื่อ 4,700 ปีที่แล้วในสมัยอาณาจักรเก่าเป็นที่ฝังศพของฟาโรห์จอเซอร์จึงได้ชื่อว่าพีระมิดจอเซอร์วางแผนและสร้างโดยอิมโฮเทปวิเศษคู่พระทัยของฟาโรห์นั่นเองพีระมิดจอเซอร์เป็นพีระมิดแบบขั้นบันได6ชั้นสร้างด้วยอิฐหินปูนแท่งใหญ่และนี่คือแบบอย่างในการสร้างพีระมิดในเวลาต่อมาค่ะข้างๆพีระมิดจะมีกลุ่มวิหารต่างๆสร้างไว้เพื่อประกอบพิธีกรรมสำคัญสำคัญเช่นพิธีกรรมในการทำมัมมี่และการนำสิ่งของมาถวายฟาโรห์ผู้วายชนที่แท่นบูชาหน้าประตูที่เรียกว่าฟอลส์ดอร์ชาวอียิปต์โบราณเชื่อกันว่าวิญญาณของผู้ตายจะเดินผ่านไปยังโลกหลังความตายด้วยประตูนี้ค่ะมีทางเข้าพีระมิด3ทางนะคะแต่ปิดทุกทางเลยค่ะวันนี้เลยอดเข้าไปชมด้านในแต่เนื่องจากว่าซักการ่าเป็นที่นิยมในการฝังศพของฟาโรห์และขุนนางเลยทำให้ในบริเวณใกล้กันมีพีระมิดของฟาโรห์เตติเปิดให้เข้าชมค่ะทางเดินค่อนข้างแคบแล้วก็ชันนะคะบางช่วงก็มืดค่ะสิ้นสุดบันไดทางเดินก็จะเป็นแหล่งน้ำนะคะแต่ว่าเพดานตรงนี้ค่อนข้างต่ำจะต้องเดินคล้องตัวไปเรื่อยๆจนสุดทางเดินค่ะบางช่วงก็จะมืดหน่อยๆค่ะสิ้นสุดทางเดินจะเจอห้องเล็กๆให้เรายืนได้และบนกำแพงจะมีอักษรฮีโรกลิฟสลักจากพื้นจนถึงเพดานเลยค่ะถ้าให้เดาก็คงจะเป็นการประกาศเกียรติคุณของฟาโรห์และรายการสิ่งของที่คนนำมาถวายที่แน่ๆคือต้องมี Book of Dead ค่ะชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อว่าการเดินทางในโลกของความตายมีอุปสรรคมากมายนะคะจนกว่าดวงวิญญาณของผู้ตายจะเจอกับเทพโอไซริส Book of Dead จะช่วยให้การเดินทางง่ายขึ้นคล้ายๆกับเป็นคู่มือ How to ไปสวรรค์นั่นแหละค่ะด้านซ้ายมือจะมีห้องเล็กๆและมืดมากมีแท่งหิน2แท่งแต่ไม่รู้ว่ามีหน้าที่อะไรฝั่งตรงข้ามจะเป็นห้องที่ใหญ่ขึ้นและโลงหินที่อยู่ด้านในจะทำให้รู้ว่านี่คือ Burial Chamber หรือที่ฝังศพของฟาโรห์นั่นเองบนเพดานจะเป็นภาพของท้องฟ้าที่บอกเวลากลางวันและกลางคืนค่ะโลงหินใหญ่และหนักมากคงหนักหลายตันเลยค่ะด้านข้างโลงจะแกะสลักอักษรฮีโรกริฟแต่เห็นไม่ค่อยถนัดเพราะด้านในมืดมากค่ะเราออกไปสูดอากาศข้างนอกกันดีกว่าค่ะตรงข้ามกับพีระมิดของฟาโรห์เตติจะเป็นหลุมศพของวิเซียคู่พระทัยของพระองค์นั่นก็คือวิเซียกาเกมนินะคะด้านในหลุมฝังศพนี้มีภาพวาดที่สียังสดใสอยู่ค่ะซึ่งจะเป็นภาพวาดของการถวายสิ่งของให้วิเซียได้ใช้ในโลกหลังความตายและเกียรติคุณของวิเซียเองค่ะจากพีระมิด6ชั้นที่ซักการ่าจะพัฒนาไปสู่การสร้างพีระมิดที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือมหาพีระมิดแห่งกีซ่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั่นเองค่ะ